ราคาเหรียญ Dogecoin นะครับจะไปถึง1ดอลลาร์ได้หรือไม่อันนี้เป็นทฤษฎีของฟิลิปกราสเวลนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาสรุปว่ายังไงบ้างซึ่งจะแตกต่างจากบทวิเคราะห์ที่ผมเคยพูดเอาไว้นะครับในคลิปก่อนๆเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาดูการวิเคราะห์ของนายฟิลิปกราสเวลนะครับทำไมเขาเชื่อว่าเหรียญ Dogecoin จะไปถึง1ดอลลาร์ได้เขาใช้การวิเคราะห์อะไรและในบทวิเคราะห์อันนี้จะแตกต่างจากคลิปอื่นๆนะครับดังนั้นเราไปดูด้วยกันนะครับในตัวข่าว Dogecoin นะครับเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในปีนี้โดยเฉพาะเดือนพฤษภาคมเนื่องจากมันได้เปลี่ยนจากสถานะเป็นเหรียญมีมธรรมดานะครับกลายเป็นเหรียญยอดนิยมในวงการคริปโตเคอเรนซีโดยสาเหตุหลักมาจากกิจกรรมบนเครือข่ายวอลุ่มการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นในกระดานแลกเปลี่ยนชั้นนำและมีความสนใจมากขึ้นเหล่าอินฟลูเอนเซอร์บนสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับสิ่งเดียวกันนี้ได้ถูกเน้นย้ำในโพสต์ทวิตของนายฟิลิปกราสเวลนะครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของระดับเชนแอนาลิซิสนะครับชี้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่ว่าการยอมรับเหรียญ Dogecoin นั้นอยู่ในระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ช่วงตลาดกระทิงในปี2017นะครับในตอนนั้นผู้ใช้ก็ยังมีการซื้อขายหรือถือโทเค็นน้อยกว่า6เดือนในสัดส่วนถึง 25% ของอุปทานที่หมุนเวียนทั้งหมดนะครับฉะนั้นในปี2017เนี่ยคนก็ยังถือน้อยอยู่นะครับเนื่องจากว่าคนเนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักเหรียญ Dogecoin นะครับและการจะซื้อการจะขายเนี่ยเขาวัดจากการถือโฮไว้ระยะยาวนะครับฉะนั้นในระยะเกินกว่า6เดือนเนี้ยคนก็จะไม่ค่อยโฮนะครับในช่วงปี2017นะครับซึ่งต่างกับปีนี้นะครับฉะนั้นภายในหัวข้อเดียวกันกราสเวลนะครับได้ให้ข้อมูลเชิงลึกยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมบนเครือข่ายเหรียญแอลคอยสำหรับเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้นะครับโดยพบว่าผู้ใช้งาน DAU นะครับเฉลี่ยอยู่ที่ 32,000 รายต่อวันในปีนี้นะครับและ Doge นะครับมีผู้ใช้งานต่อวัน ADU นะครับเฉลี่ยอยู่ที่ 3,200 รายบนเครือข่ายในปี2021และเป็นสิ่งที่ได้เปลี่ยนไปตามราคาที่มีค่านะครับของ R เท่ากับ 0.7 ระหว่างเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง A โทษนะครับ DAU นะครับและเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในราคาของเหรียญ Doge นะครับในปี2021ฉะนั้นด้วยราคาของเหรียญดอที่เพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับผู้คนจำนวนมากทั้งหมดในเครือข่ายหรือนอกชุมชนนะครับอาจชี้ถึงสถานการณ์พัมป์แอนด์ดัมป์นะครับนี่คือสิ่งที่นักวิเคราะห์คนนี้คิดต่างไปฉะนั้นในคำพูดของเขาเขากล่าวว่าไงบ้างนะครับผู้ที่กำลังมาใช้งานนะครับอยู่และราคาพุ่งขึ้นควบคู่ไปกับสื่อโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับดอชนะครับตั้งแต่กิจกรรมบน Reddit จนไปถึง Twitter ของ Elon Musk นะครับแต่การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมบนเครือข่ายเหล่านี้ก็บ่งชี้การตอบสนองที่แข็งแกร่งของชุมชนของ Doge เหมือนกันท้ายที่สุดนะครับผู้มีอิทธิพลนะครับอย่าง Mark Cuban และนาย Elon Musk ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการโปรโมทโทเค็นที่ชื่นชอบของเขานี้นะครับในขณะวันนี้นะครับ Doge มีการซื้อขายอยู่ที่ 0.33 ดอลลาร์ลดลงประมาณ 3% ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาและผู้คนก็ยังยืนหยัดอีกยาวนะครับว่าดอจจะไปถึง1ดอลลาร์ในแน่นอนและท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่ภายในปีหน้านะครับหรือปีนี้ปี2021ดอจจะถึง1ดอลลาร์ได้หรือไม่กด1นะครับถ้าไม่สามารถถึงได้กด2นะครับหรือความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปกด3นะครับหรือจะคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาให้ความเห็นให้คอมเมนต์ตรงนี้ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามี4ช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Pocket Facebook YouTube LINE กลุ่มโดยเฉพาะ LINE กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยเพราะในคริปโตใน LINE กลุ่มนะครับก็จะมีชุมชนอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปหาเพื่อนหาที่ปรึกษาอาจารย์ได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแนะนำว่าให้ทักมาที่เพจที่เดียวนะครับเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์ไปให้นะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่
ได้ให้กำลังใจด้วยกันนะครับเราขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์2ตัวไม่ว่าจะเป็น Onson กับ Copycat นะครับ Copycat ก็มี3 business model ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Farming Copy Trading นะครับแล้วก็ ICO นะครับ ICO จะเปิดเหรียญเมื่อไหร่เราก็จะว่ากันอีกทีนะครับใน Pre-sale และช่องของเราก็จะออกมาประกาศด้วยกันสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่Dogecoin นะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันถึง1ดอลลาร์อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราหวังว่าพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Copycat